สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากับคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะว่าอยากให้สอนวาดมือที่จับของนุ่มๆเนาะก่อนที่จะไปวาดกันนะคะเราก็จะมีตัวอย่างของนุ่มมาบีบให้ดูก่อนนะคะมาถือให้ดูเนาะคิดว่าน่าจะตรงตามที่ขอมานะคะนี่นะคะเราก็จะบีบให้ดูว่าเวลาที่เราบีบนะเขาก็จะมีการออกมาตามซอกนิ้วนะคะถ้าเราบีบแรงเนาะค่ะนี่ก็เป็นน้องซาโตะนะคะที่จะมาเป็นนายแบบของคลิปนี้ทั้งต้นคลิปแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปตอนสรุปก็จะเอาน้องโผล่มาอีกรอบนึงนะคะนี่นะก็จะบีบให้ดูว่าเวลาที่เราบีบของนิ่มนะคะหรือถือก็ตามนะทุกอย่างนะคะมันจะเป็นไปตามแรงมือของเรานะคะถ้าเราถือเฉยก็จะไม่มีส่วนที่ออกมาตามซอกมือแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบีบของที่มีลักษณะนิ่มนะคะก็จะมีลักษณะตามที่เห็นไปตะกี้นี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มวาดกันเนอะโดยวิธีการวาดนะคะสามารถเริ่มต้นได้ด้วย2แบบก็คือ1เริ่มจากมือเราก่อนนะคะให้วาดมือที่มีลักษณะในการบีบสิ่งของหลังจากนั้นจึงวาดวัตถุออกมาค่ะสำหรับในตัวอย่างแรกนี้นะคะเราก็จะวาดวัตถุเป็นวัตถุที่มีความนิ่มมากๆเช่นพวกดินน้ำมันนะคะหรือว่าอะไรที่มันสามารถแบบเละดูคล้ายๆของเหลวนะคะของที่แบบมีลักษณะเป็นเยลลี่อะไรประมาณนั้นนะคะก็เราก็จะเริ่มจากการวาดมือก่อนคำถามคือเราจะวาดมือได้ยังไงก็ง่ายๆนะคะให้ดูจากมือตัวเองแล้วก็วาดตามแบบมือตัวเองก่อนนะคะอย่างที่ดูตัวอย่างการบีบตูดน้องซาโตะไปตะกี้นี้นะคะก็จะรู้ว่าสิ่งที่เป็นวัตถุนุ่มนิ่มนะคะถ้าเราบีบแรงหรือว่าเราใช้แรงกดมากๆเนี่ยเขาก็จะออกมาตามซอกนิ้วนะคะยิ่งวัตถุที่เราถือนะคะหรือว่าบีบนะมีความนุ่มนิ่มมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งออกมาตามซอกนิ้วได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่ซ้อนทับกับส่วนของนิ้วเราด้วยนะคะกินเนื้อที่ของนิ้วเราไปนะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าบางส่วนเนี่ยซ้อนทับกับส่วนของนิ้วไว้เนาะตรงนี้นะคะในส่วนของสีฟ้าที่เรากำลังขีดๆอยู่เนี่ยคือส่วนที่เวลาวาดจริงอ่ะเราจะต้องลบในส่วนของนิ้วออกไปค่ะเนื่องจากว่าวัตถุเนี่ยเขากินเนื้อที่มาจนถึงตรงนี้นะคะสีแดงคือวัตถุแล้วก็สีฟ้าคือส่วนที่เราต้องเอาออกค่ะเมื่อทำการลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะสำหรับการวาดมือก่อนวาดวัตถุนะคะก็จะเหมาะสมสำหรับการวาดวัตถุที่มีลักษณะเหลวนิ่มนะคะหรือว่าไม่ค่อยมีรูปร่างเป็นทรงที่ชัดเจนเนี่ยใช้วิธีการวาดมือก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้กำหนดรูปร่างของสิ่งของได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะวาดเป็นมือที่กำลังจับก้อนแป้งนะคะเหมือนนวดแป้งเบเกอรี่นะก็จะเป็นวัตถุที่มีความนิ่มเหมือนกันนะคะก็ให้เริ่มจากการวาดมือก่อนให้เรากำหนดคร่าวๆก่อนว่าเราต้องการให้มือที่มีลักษณะถือหรือว่าบีบวัตถุเนี่ยมีมุมมองแบบไหนนะคะดูจากมือตัวเองแล้วก็เริ่มวาดจากมือตัวเองก่อนน่ะจะง่ายที่สุดค่ะพอถึงจุดนี้แล้วนะคะน้องบางคนก็อาจจะคิดว่าพี่ผมวาดตามแล้วมันไม่สวยอ่ะอยากให้คิดอย่างนี้นะคะว่าเรื่องการวาดสวยเนี่ยมันสามารถฝึกฝนกันที่หลังได้แต่ก่อนที่จะวาดสวยอ่ะต้องวาดให้ถูกต้องก่อนนะคะว่ามือลักษณะนี้เนี่ยคือลักษณะมือที่ถูกต้องตามที่เราอยากจะวาดหรือเปล่านะคะฉะนั้นในเบื้องต้นนะคะเราก็อยากให้วาดจากมือตัวเองก่อนค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะของมือที่กำลังบีบวัตถุที่มีความนิ่มนะเช่นก้อนแป้งนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะในส่วนนิ้วมือที่อยู่ในวัตถุตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่เราต้องลบออกนะคะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมเนื้อก็คือให้เริ่มจากการวาดมือก่อนนะคะแล้วถึงจะวาดวัตถุค่ะก็เช่นเดิมนะคะให้เรากำหนดคร่าวๆก่อนว่าเราอยากจะวาดมือเนี่ยในลักษณะถือวัตถุประมาณไหนนะคะถ
ถ้าเราวาดมือก่อนนะคะเราก็จะกำหนดขนาดของวัตถุได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราวาดวัตถุก่อนเราก็จะต้องกำหนดรูปแบบของมือตามวัตถุค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็บริบทในการวาดรูปนั้นๆด้วยนะคะก็ลองเลือกใช้ทั้ง2วิธีนี้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะสอนทั้ง2วิธีแต่ว่าตอนนี้ขอสอนด้วยการวาดมือก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะสอนการวาดวัตถุก่อนวาดมือด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากตัวอย่างที่กำลังเห็นอยู่นะคะเราก็จะวาดมือก่อนแล้วเราก็จะวาดลูกโป่งน้ำนะคะในลักษณะที่อยู่ในอุ้งมือเต็มมือแบบนี้เนาะแต่เนื่องจากลูกโป่งน้ำนะคะเขาจะไม่ได้มีความเหลวแล้วก็มีความนิ่มเท่ากับ2ตัวอย่างแรกนะคะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาตามง่ามมือหรือว่าในส่วนของอุ้งมือที่เหลือนะที่รับไม่ได้เนี่ยก็จะออกมาเพียงแค่เล็กน้อยนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะในส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ค่ะซึ่งจะแตกต่างจาก2ตัวอย่างแรกที่มีลักษณะเหลวแล้วก็นิ่มมากกว่านะคะทีนี้นะคะยังไม่จบนะถ้าเกิดว่าเราออกแรงในการถือลูกโป่งน้ำลูกนี้นะคะมันจะต้องมีส่วนของการถูกกดจากน้ำหนักมือเราค่ะก็คือตรงนี้เราจะขีดให้ดูนะคะตรงไหนที่เราออกแรงกดลูกโป่งน้ำลงไปเนี่ยส่วนตรงนั้นเนื้อของลูกโป่งเนี่ยจะขึ้นมาเกยนิ้วเรานะคะในขณะที่นิ้วเราจะจมลงไปในลูกโป่งเนาะก็จะทำให้เกิดเงาตรงช่วงประมาณตรงนี้นะคะสีน้ำเงินแล้วก็นิ้วที่อยู่ในเส้นแดงด้านในเนี่ยคือส่วนที่จมลงไปในวัตถุค่ะเราจะไม่เอานะก็ลบออกค่ะก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยอย่าลืมลบส่วนอื่นที่เราไม่เอาออกด้วยนะคะตรงนี้ค่ะนิ้วที่อยู่ในส่วนของวัตถุแล้วก็อุ้งมือนะคะที่มีวัตถุออกมาเกยตรงนี้นะคะก็ไม่เอานะคะลบออกค่ะทีนี้เราก็จะได้มือที่ถือวัตถุที่มีความนิ่มนะคะที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มจากการวาดวัตถุก่อนนะคะเราก็จะวาดเป็นกลมๆลูกโป่งน้ำขึ้นมานะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าพี่คะทำไมลูกโป่งน้ำพี่มันลักษณะดูแปลกๆจังเลยก็นั่นแหละค่ะอ่ะใส่จุกเพื่อที่จะไม่คิดมากกันเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาวาดมือเข้าไปนะโดยมือที่เราจะวาดในครั้งนี้นะคะจะไม่ได้แบบว่าเป็นมือที่จับหมับเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นการจับแค่บางส่วนค่ะก็คือจับแค่ประมาณจุกของลูกโป่งน้ำนะคะจะไม่ได้บอกว่าเต็มไม้เต็มมือเนาะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่มาสอนวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาสอนเป็นการวาดมือที่จับแบบรูปทรงมือนะคะแต่ว่าจะเป็นการสอนคือแบบจับยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะในเรื่องของวัตถุที่ต้องออกมาแล้วก็ในเรื่องของการที่จะใช้นิ้วกดวัตถุลงไปนะคะเวลาที่เราถือของเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราใช้แรงกดไม่มากนะคะนิ้วเราก็อาจจะไม่ได้จมลงไปในวัตถุแต่ถึงอย่างนั้นในส่วนของวัตถุก็ต้องมีส่วนที่มีเงาขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้คือการวางมือแบบกดลงไปในวัตถุที่มีความนิ่มค่ะแต่ว่าไม่ได้กดแรงมากแต่ถ้ากดแรงขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตัวอย่างที่แล้วเนอะนิ้วเราจะจมลงไปในวัตถุระดับนึงนะคะแล้วก็ทำให้มีเงาแล้วก็มีส่วนของนิ้วเราที่หายไปค่ะส่วนนี้ค่ะก็เหมือนกับตัวอย่างข้างๆนะคะเราก็จะไม่เอาในส่วนนี้นะก็ลบออกไปค่ะค่ะไม่ว่าจะวาดวัตถุก่อนหรือว่าจะวาดมือก่อนนะคะสิ่งที่จำเป็นอย่างแรกก็คือเราจะต้องคิดภาพในใจไว้ว่าเราอยากจะได้ภาพการจับวัตถุนะคะมุมไหนแล้วก็วัตถุที่เราถือหรือว่าจับหรือว่าบีบหรือว่าอะไรเนี่ยมันมีความอ่อนนุ่มขนาดไหนนะคะในกรณีของลูกโป่งน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ได้นิ่มขนาดเหลวเท่ากับ2ตัวอย่างแรกเนาะเขาก็จะมีทรงเป็นทรงกลมทรงหยดน้ำทรงอะไรอย่างนั้นนะก็คิดถึงขนาดด้วยนะคะขนาดแล้วก็ความนิ่มของสิ่งที่เราจับค่ะนี่ก็วาดจุกขึ้นมาก่อนเลยนะเดี๋ยวจะมีคนคิดมากเนอะก็เป็นตัวอย่างนะคะวาดขึ้นมาให้ดูเนอะ
จาก4ตัวอย่างขั้นต้นนะคะก็คิดว่าดูแล้วน่าจะพอเริ่มที่จะวาดกันได้แล้วเนาะจากนี้ไปก็จะเป็นตัวอย่างที่เพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็จะมีตัวอย่างในมุมอื่นๆให้ดูด้วยนะคะก็เวลาที่เราจับของนุ่มนิ่มเนาะเขาก็จะมีบางส่วนที่ลอดออกมาจากนิ้วมือเรานะคะนี่คือข้อ1ค่ะแล้วส่วนข้อ2นะคะก็คือในส่วนของนิ้วที่เรากดลงไปในวัตถุตรงนี้นะคะก็จะมีส่วนที่อยู่หรือว่าหายตามแรงนิ้วตามแรงกดของเราค่ะหลักการเบื้องต้นง่ายๆนะคะก็มีเพียงแค่นี้เองค่ะแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่รูปทรงของสิ่งที่เราถือความนิ่มขนาดแล้วก็รูปแบบในการจับเบื้องต้นนะคะคือการวาดมือให้เต็มวาดวัตถุให้เต็มนะคะเพื่อที่จะไม่ผิดสัดส่วนและหลังจากนั้นจึงจะมาลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกที่หลังค่ะเพื่อไม่ให้สัดส่วนของทั้งสองอย่างนี้ผิดเพี้ยนนะคะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าการวาดวัตถุก่อนนะคะจะเป็นการกำหนดรูปแบบมือเนาะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะขึ้นด้วยวัตถุก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาเพิ่มขนาดของวัตถุที่หลังเนาะก็ใส่จุกนะคะเพื่อให้รู้ว่าเป็นถุงน้ำนะแต่จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้วาดถุงน้ำหรอกค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่3นะแต่ว่าตัวอย่างที่3เนี่ยเราจะเริ่มจากการวาดมือก่อนนะคะแต่ตัวอย่างนี้เราจะเริ่มจากการวาดวัตถุก่อนค่ะแล้วก็จะมีมุมที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะคือจะเอียงไปค่อนข้างเอียงนะคะจะไม่ตรงกับมุมของรูปที่3นะคะเมื่อเราวาดวัตถุแล้วนะคะแล้วก็วาดมือคร่าวๆแล้วเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันวัตถุมันยังไม่ใหญ่สะใจนะเราก็มาเพิ่มขนาดที่หลังได้นะคะรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มไม้เต็มมือใช่ไหมก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะถ้าเราออกแรงในการกดวัตถุไม่มากเนี่ยนิ้วเราก็จะไม่จมลงไปในวัตถุมากนะคะในขณะเดียวกันถ้าเรากดวัตถุแรงบีบแรงนะคะนิ้วเราก็จะยิ่งจมลงไปในวัตถุมากขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วก็ในการจมลงไปในวัตถุนะคะมันก็หมายความว่าเนื้อของสิ่งที่เราบีบนะคะเขาก็จะไปตามแรงที่เราบีบเนาะทำให้ไอ้ส่วนที่ออกมาตามซอกนิ้วนะคะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นค่ะมีขนาดที่บูดออกมากินเนื้อนิ้วมากขึ้นค่ะนี่คือส่วนที่โดนกดไปเนาะกดค่อนข้างแรงนะคะนิ้วก็จะหายไปประมาณนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะวาดในส่วนของส่วนที่ถูกกดก่อนนะคะกดแรงกดเบาก็กำหนดเอานะคะจากรูปทรงของนิ้วที่หายไปเนอะอันนี้ก็จะเป็นการบีบเบาๆนะคะจะมีเฉพาะนิ้วโป้งที่กดลงไปในเนื้อของถุงน้ำลูกโป่งน้ำนะคะเยอะหน่อยนี่คือส่วนแรกต่อมาส่วนที่สองก็คือส่วนตรงนี้หลังจากที่เรากดตรงนี้ไปแล้วนะคะเขาก็จะออกมาตามแรงที่เรากดตรงนี้ค่ะส่วนที่เราฝนนะคะก็คือส่วนของวัตถุที่ออกมาบังเนื้อของอุ้งมือนะคะนี่นะคะก็ถ้าวัตถุมีความแข็งพอประมาณเนี่ยเขาก็จะไม่ออกมาแบบลักษณะเหลวเหมือนกับ2ตัวอย่างแรกเนาะอันนี้ก็จะมีความออกมาเบาๆนะคะนี่ก็คือส่วนที่2ก็เป็นการอธิบายซ้ำนะคะรอบที่3หรือรอบที่4ไม่รู้แล้วก็เพิ่มข้อมูลให้เล็กๆน้อยๆนะคะก็คืออย่างที่บอกถ้าเรารู้หลักการในการวาดอ่ะมันก็จะทำให้การวาดของเราง่ายขึ้นนะคะก็เลยต้องเน้นวิธีการวาดเนาะ
้าดูมาจนถึงตอนนี้ก็ขออนุญาตฝากช่องไว้เช่นเดิมนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามให้เราก็ช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเนาะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากค่ะก็มาต่อกันในตัวอย่างสุดท้ายนะคะจริงๆแล้วดูจนถึงตอนนี้แล้วคิดว่าหลายคนก็น่าจะวาดได้แล้วแหละอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมให้เฉยๆค่ะสมมุติว่านี่คือลูกโป่งน้ำนะคะเป็นลูกโป่งน้ำที่พอไม่มีจุกแล้วมันก็ดูทำแม่งอยู่นะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการใช้มือนะคะการวาดมือพื้นฐานที่เคยสอนไปนะคะว่ามันจะมีอยู่3ส่วนเนาะก็คือส่วนของฝ่ามือนิ้วโป้งแล้วก็ส่วนที่เป็นนิ้วอีก4นิ้วนะคะอันนี้ก็เอามาเสริมให้ดูค่ะก็ถ้าวาดตามหลักนั้นนะคะก็จะได้วิธีการวาดประมาณนี้ค่ะคือแบ่งเป็น3ส่วนแหละแล้วก็ค่อยๆวาดทีละส่วนนะคะนี่เราก็วาดนิ้วให้เขารับกับวัตถุนะคะสำหรับส่วนสีน้ำเงินนี้นะคะก็คือส่วนที่จะมีเงานะคะจากการกดวัตถุค่ะแล้วก็บางส่วนก็จะหายไปตามแรงกดนะคะเช่นเดิมสำหรับตัวอย่างนี้สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงโลกนะคะถ้าเราถือวัตถุในลักษณะนี้ส่วนที่จะต้องยื่นออกมานะคะของวัตถุที่มีความนิ่มเนี่ยก็คือส่วนของด้านล่างตรงนี้ค่ะช่วงล่างตรงนี้นะคะก็เป็นตามแรงโน้มถ่วงโลกนะคะคือถือไว้แล้วก็ส่วนที่มันจะต้องย้อยลงมาเนี่ยส่วนที่หนักนะคะอยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็ถ้ามีนิ้วล้างไว้ตรงช่วงล่างนะคะช่วงนิ้วก้อยตรงนี้นะเขาก็จะมีความบุ๋มขึ้นไปเล็กน้อยค่ะคือบุ๋มในส่วนของนิ้วที่รับน้ำหนักด้านล่างแล้วก็มาออกในส่วนของตรงนี้นะคะที่เราเน้นสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะก็ดูตามลูกศรนะคะค่ะก็พยายามอธิบายแบบละเอียดในความคิดของเราแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยจะสามารถวาดตามได้ไหมนะคะแต่เราก็หวังว่าน่าจะวาดตามได้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ว่าไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ลองไปวาดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้คือเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะลิมิตหน้าหนึ่งนะคะในการสอนเนาะแล้วก็ไม่อยากปล่อยให้หน้ากระดาษว่างๆนะคะก็เลยใส่ตัวอย่างมาทั้งหมดเท่านี้ค่ะยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเสริมให้เล็กๆน้อยๆเนาะว่ามันดูนั่นแหละ จริงๆแล้วเราคิดว่าเรารู้นะคะว่าอยากให้สอนวาดอะไรนะคะเราก็เพิ่มเส้นขึ้นมาให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆค่ะก็ลบออกนะคะให้มันกลายเป็นแค่ถุงลูกโป่งน้ำปกติแล้วกันเนาะค่ะแม้ว่าจะดูคลิปที่เราสอนเน้นย้ำไปประมาณ 4-5 รอบแต่ถ้าไม่วาดก็วาดไม่ได้นะคะฉะนั้นก็ไปฝึกวาดกันด้วยนะคะได้ไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะโอเคค่ะก็หมดแล้วนะคะขอลากันไปนะคะด้วยการบีบตูดน้องซาโตะให้ดูอีกรอบนึงนะคะเป็นการย้ำเตือนเรื่องที่สอนวันนี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ จริงๆแล้วอยากให้สอนการวาดการจับนมๆใช่ไหม หรือเข้าใจผิดเนี่ย ยังไงน้องก็ขอมาได้น่ารักมากเลยนะลูกโป่งน้ำ